เทียนบูงสรวงปวงเทพเจ้าสวดมนต์คำเช้าถึงคราวระทมทนโอ้ชีวิตน้องร่วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจอนิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงสิ่งบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนเชิญพวงเทวดาเข้าไหว้วงขอพรคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกลับลานี่พวงโรคาที่เบียดเบียนรูปแสงเทียนเปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงทีจุดเทียนถวายไม้บนบูชาร้องเรียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบยโรครุมเร่าร้อนแรงรนหวนโหยอาวรณ์อ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เธอเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใดขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมากแล้วจะกลับลาแสงเทียนบูชาจะดับพลันแสงเทียนบูชาดับลับไปเปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงทีจุดเทียนถวายไม้บนบูชาร้องเรียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบยโรครุมเร่าร้อนแรงโรยหวนโหยอาวรณ์อ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เธอเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใดขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกลับลาแสงเทียนบูชาจะดับแสงเทียนบูชาดับลับไแข็งรวมผู้คน
ก็อีกครั้งนึงครับผมพี่เจครับผมแนะนำนะครับเห็นน้องๆแล้วนึกถึงครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมก็ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเหมือนกันครับแค่20ปีเองฮะ20ปีแล้วนะฮะ20ปีนะฮะแล้วก็เนี่ยลานพ่อขุนเอ่ยหรือว่าตึกต่างๆเนี่ยเราก็วิ่งเล่นกันตั้งแต่เด็กๆอ๋อครับผมนะครับส่วนใหญ่เด็กสาธิตเนี่ยสังเกตดีๆเด็กสาธิตส่วนมากจะหน้าตาดีนะโอ้โหครับผมทุกคนยิ้มครีมหมดเลยครับน้องๆก็นะครับยิ้มแย้มเลยนะครับนะครับผมก็พี่เจมส์นะครับเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับถูกต้องครับแล้วก็พี่เจมส์ครับเดี๋ยวมีหนึ่งข้อครับยึดถือแบบตามพระบาทสมเด็จของเรานะครับผมในรัชกาลที่9นะครับผมเป็นที่จริงๆพี่คิดว่านะครับ70ปีที่พระองค์ทรงครองราชมาเนี่ยพระจริยาวัดของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของการความมีวินัยแล้วก็เรื่องของการที่จะยืนหยัดเพื่อที่จะทำให้ประชาชนไทยประสบนิกรมีความสุขผมคิดว่าคงไม่ใช่ทุกๆคนนะครับที่จะสามารถทำอะไรซ้ำๆได้ถึง70ปีติดต่อกันแม้กระทั่งพระองค์ทรงประชวรพระองค์ก็ยังทรงงานที่โรงพยาบาลนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้แหละที่จะคงอยู่กับคนไทยตลอดไปคนไทยจะมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างรวมถึงตัวผมด้วยครับครับผมครับอันนี้ก็คือในความคิดของพี่เจมส์ครับผมอย่างเราเนี่ยก็ขอแค่ให้ได้ลอกเรียนพ่อมาสักหนึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับผมใช่ครับก็เนี่ยแหละครับเป็นการอันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งอย่างที่มาพวกเรามารวมกันร่วมทำความดีนะครับผมกับพวกเรามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่พี่เจมวันนี้นะครับจะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์กับพวกเรานะครับผมก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนนะครับผมลำดับที่1ลำดับที่1ครับผมลำดับแรกเลยนะครับของครับผมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลของเรานะครับผมครับผมครับเดี๋ยวให้พี่เจมนะครับร่วมขับร้องกับเรานะครับผมได้เลยครับเชิญครับใครที่ร้องได้ก็ร้องคลอๆตามไปด้วยกันนะครับจุดเทียนบวงสรวงอวงเทพเจ้าสวดมนต์คำเช้าถึงคราวระทมทนโอ้ชีวิตน้อล้วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจรนิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสียงบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนเชิญพวงเทวดาเข้าไหว้วอนขอพรคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกลับลานี้พวงโรคาที่เบียดเบียนเปรียบแสงเทียนเปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียนจุดเทียนถวายมาบนบูชาร้องเรียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนท่าลมพัดโบยโรคลุ่มเราร้องแรงโรยหวนโหยอาวรอ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณปางก่อนได้ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกลาบลาแสงเทียนบูชาจะดับปันแสงเทียนบูชาดับลับไป
เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงทีจุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทาลมพัดโบยโรครุมเร่าร้อนแรงโรยหวนโหยอาวรอ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใดขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาแสงเทียนบูชาจะดับพลันแสงเทียนบูชาดับลับไปRock on, some song.
ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สุดทุกมือไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจทนมจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นปุ๋ยพงจะยอมตายไม่ให้เกียรติดำรงจะปิดอาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับนะคะในส่วนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขดารานักแสดงคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์คุณเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าศิษย์เก่าและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมถึงน้องๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวันนี้เป็น1วันครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ใช้พื้นที่แห่งนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะชาวรามคำแหงครับแม้แต่ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวันนี้เราถือว่าทุกท่านเป็นประสบนิกรชาวไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทุกคนนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็จะมีกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านครับโดยในวันนี้นะครับขอกล่าวถึงกำหนดการตามลำดับดังนี้ครับวันนี้เราจะได้ร่วมกันฟังบทกวีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ซึ่งจะเป็นท่านผู้หนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงและท่านเองก็เคยได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับหลังจากนั้นเราจะได้ฟังความในใจจากนักศึกษาอีกหนึ่งท่านครับซึ่งก็เคยได้รับรางวัลพระราชทานจากพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับก็ยังมีการแสดงแซกโซโฟนซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาพีดีกรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งจะได้อัญเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์แสงเทียนมาให้ได้ทุกท่านรับฟังกันณที่นี้ครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีพิธีการอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆรอเราอยู่ครับค่ะหลังจากได้ฟังความรู้สึกนะคะแล้วก็การแสดงต่างๆนะคะจาก3บุคคลสำคัญที่คุณศาสตราบอกไปนะคะทุกท่านค่ะก็จะได้ร่วมนะคะรับฟังบทสดุดีพระเกียรติคุณโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะจากนั้นจะเป็นการจุดเทียนแสดงความอาลัยและการร่วมยืนไว้อาลัยนะคะ89วินาทีค่ะแล้วก็จะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ร่วมกันครับเพื่อที่จะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆหลายท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับได้ตั้งใจครับเพื่อที่จะได้แสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านตั้งแต่เวลา 16:30 นแล้วนะครับส่วนลำดับต่อไปนี้ครับขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงอารมณ์ฉนวนจิตครับซึ่งท่านจะได้ขึ้นอ่านบทกวีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งตัวท่านเองนะครับก็ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับตั้งแต่ที่ท่านประสบเรียกได้ว่าเป็นมหาวาตภัยที่หลำตะลุกพุกในปีพุทธศักราช2505ขอเชิญติดตามรับฟังครับทัศน์สถิตในใจ ไทยนิรันดร์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปกเกตประชาราชทุกแหล่งล่าน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมเมตตาเสด็จทุกทิศาทรงเยี่ยมเยือนทรงห่วงใยไต่ถามติดตามงานแก้ปัญหาทุกด้านหาใดเหมือนทรงดำริโครงการทรงย้ำเตือนทรงแนะนำเสมือนพระบิดา70ปีทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องดุดฟันเฟืองมิได้พักซ่อมรักษาถึงเวลาทะประชวนทุกกายายังทรงงานมิร้างราเพื่อผองไทยครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อนำสุขมหาชนชาวสยามพ้นทุกข์เป็นข้อใหญ่ทรงยึดมั่นพระราชปณิธานทุกก้าวไปสุขพระไทยท่ามกลางประชาชนพระอัจฉริยภาพทุกด้านประจักษ์เด่นพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญเล็งเห็นผลพระศกนิกรของพระองค์พ้นยากจนเปี่ยมสุขล้นเย็นศีระเพราะพระบารมีมหาราชมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ประเกียรติเกริกก้องไกลในทุกที่ร้อยรักราษฎร์นานาชาติร่วมสดุดีพระจักรีองค์ราชันของราชาพระเสด็จสวรรคตประนตน้อมรวมใจพร้อมรามคำแหงแหล่งศึกษาจะสืบสานพระราชปณิธานพระจักราขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าประชาชนและมหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์วินิตา ณ นครสุทธิสมบูรณ์ร้อยกรองครับนี่คือบทร้อยกรองครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงอารมณ์ชนวนจิตซึ่งขณะท่านเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่านได้ประสบภัยจากมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2505หรือ54ปีที่แล้วครับและท่านยังได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ไปศึกษาต่อณประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนเกษียณอายุราชการและนอกจากนี้ครับพระองค์ท่านยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จนถึงปัจจุบันอีกด้วยครับลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการอ่านบันทึกความในใจทำไมฉันรักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราแก่นพ่วงเธอเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2556ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมารับฟังความรู้สึกของเธอกันค่ะดิฉันรักพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนในโลกที่อุทิศพระองค์เพื่อความสุขของประสบนิกรของพระองค์ตลอดระยะเวลา70ปีเต็มแห่งการครองสิริราชสมบัติดิฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2556ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดิฉันเห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศไม่ว่าที่นั่นจะทุรกันดารสักเพียงใดก็ตามพระองค์พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพร้อมพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรชาวไทยทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นยังทรงได้พระราชทานแนวคิดไว้ว่าต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครั้งหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นอาสาสมัครที่ทวีปแอฟริกาประเทศยูกันดาเป็นเวลา11เดือนด้วยกันดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ไปเผยแพร่ช่วยแก้ไขความอดอยากของชาวยูกันดาและสิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ทวีปแอฟริกานั้นก็คือชาวยูกันดาได้พูดกับดิฉันเสมอว่าคนไทยโชคดีเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเทวดาของคนทั้งโลกแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วก็ตามแต่พระองค์จะอยู่ในใจของดิฉันตลอดกาลดิฉันจะแปรเปลี่ยนความเสียใจในครั้งนี้เป็นพลังของความการทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ตลอดไปสักวันหนึ่งลูกจะรู้ว่าพ่อรักสักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นสุขีสักวันหนึ่งลูกจะรู้ว่าพ่อดีสักวันหนึ่งลูกกินดีและอยู่ดีเพราะมีพ่อค่ะลำดับต่อไปครับคุณพัชรพลสุทธิธรรมซึ่งเป็นศิษย์เก่าปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์และปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเขาได้เป็นผู้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท Aerial Plus ประเทศไทยครับจะได้ขึ้นมาอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์
ซึ่งจะมาเป่าแซกโซโฟนในเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่อว่าแสงเทียนติดตามรับฟังครับจะเป็นการกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆและนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ศิษย์เก่านักศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตและสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดจนพระสงฆ์นิกรที่อยู่ในชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสดุดีพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จถึงสวรรค์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดเวลาได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์รวมเวลาที่ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติได้70ปีในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมชาวรามคำแหงมาตลอด45ปีเริ่มจากพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยทรงลงพระประมาพิไธยประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามแหงเมื่อพุทธศักราช2513และเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช2514เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานปิยบัตรณพระพาพิธีหน้าสำนักหอสมุดกลางเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2518วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518จึงเป็นวันมหามงคลยิ่งของชาวรามคำแหงเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมทั้งพระราชทานปิยบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวาระโอกาสอันมหามงคลยิ่งนี้มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันที่26พฤศจิกายนเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามแหงนับแต่นั้นเป็นต้นมาในปีต่อๆมายังได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปิยบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามแหงจนถึงรุ่นที่7ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปิยบัตรแก่บัณฑิตของรามคำแหงทุกปีรวมทั้งสิ้น42รุ่นด้วยกันชาวรามคำแหงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างหาที่สุดไม่ได้ตลอดมาและจะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวรามคำแหงและประสบนิกรไทยทุกคนตลอดไปด้วยพระบารมีปกเกล้าชาวรามคำแหงมายาวนานจนกระทั่งสำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตจังความเศร้าโศกทมนัสยิ่งต่อชาวรามคำแหงทั้งมวลบัดนี้หัวใจคนไทยทั้งชาติวิปโยคหัวใจชาวรามคำแหงก็ยังความวิปโยคพิผิดกันแต่พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวรามคำแหงทั้งมวลตราบนิตรันดร์วันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างมาชุมนุมณสถานที่แห่งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งปณิธานว่าขอน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ
มาเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะขอน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและจะตามรอยพระบาทเป็นพลังในการสืบสารแนวพระราชนิธานและแนวพระราชดำริให้ดำรงคงอยู่ในสังคมตลอดกาลนานอีกทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวรามคำแหงจะพร้อมใจกันรักและสามัคคีอีกทั้งมุ่งสร้างคุณความดีภักดีชาติศาสตร์กษัตริย์สืบต่อไปปวงข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยรามแผงและประสบนิกรที่อยู่ในชุมชนโดยรอบครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านประสบนิกรของพระองค์ท่านทุกๆคนที่อยู่บริเวณลานพระบรมชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งนี้ได้ร่วมจุดเทียนเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านครับสำหรับการจุดเทียนแสดงความอาลัยเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวรามคำแหงและคนไทยทั้งหมดที่มาชุมนุมอยู่ณที่นี้ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามยาวนานถึง70ปีตลอดรัชสมัยของพระองค์และเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าจากนี้ไปพวกเราทุกคนจะเดินตามรอยพระยุคลบาทตลอดไปนี่คือความหมายของเทียนนะครับเป็นการถวายความอาลัยอย่างสูงสุดเลยนะครับของพวกเราประสบนิกรชาวไทยณพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ครับซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นแนวพระราชดำริต่างๆรวมถึงสิ่งที่เราสามารถนำมาน้อมนำปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้จะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะสถิตอยู่ในใจชาวไทยทุกคนและเชื่อมั่นว่าประสบนิกรของพระองค์ท่านก็จะน้อมนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตครับและแสงเทียนที่เริ่มส่องสว่างโดยต้นเทียนจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้ครับกำลังเรียงตัวเป็นเลข9ไทยและก็เป็นคำว่ารามคำแหงพวกเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระองค์ท่านจะได้มีโอกาสทอดพระเนตรลงมาเห็นแสงเทียนจากพวกเราชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหงในค่ำคืนนี้ครับและไม่ใช่แค่ชาวรามคำแหงทั้งในส่วนของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาคณาจารย์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่เรายังมีตัวแทนจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งเป็นประสบกรณิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพวกเราล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้หลังจากเทียนทุกเล่มได้จุดจนเต็มทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะครับเราก็จะได้ร่วมกันครับยืนแสดงความอาลัยเป็นเวลา89วินาทีและหลังจากนั้นครับพวกเราจะได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันวันนี้ประสบนิกรของพระองค์ท่านมาอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเทียนแต่ละเล่มนะครับก็จะมีจำนวนเยอะตามจำนวนของประสบนิกรที่มาร่วมการแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้แสงเทียนทุกเล่มได้ส่องสว่าง
จากเทียนดวงน้อยๆ1ดวงส่งผ่านกันนะคะในส่วนของประชากรรามคำแหงในวันนี้ก็จะทำให้เกิดแสงสว่างจุดใหญ่เพื่อที่จะร่วมส่งเสด็จพ่อของเราสู่สวรรคาลัยและถือเป็นคำมั่นในการที่จะร่วมกันทำความดีตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อของแผ่นดินพ่อของคนไทยทุกคนค่ะและขณะนี้เทียนทุกดวงได้สว่างสวัยกลางพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งนี้รวมถึงสว่างสวัยในดวงใจของทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา89วินาทีค่ะข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิรกรานโนพระภูมิบาลบุญญาดิเรเอกบรมจักรินพระสยามินประโยชน์ใส่ยิ่งยงเย็นศิราเพราะพระบริบาลผลพระคุณทรักษาปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังหวังวรหะหรือไทยดุจจะถวายชัยชัยโจากแผ่นดินรามคำแหงพวกเราทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่พ่อหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสียงของพวกเราจะก้องกังวานไปถึงแผ่นฟ้าทั้งแผ่นดินเมื่อสักครู่นี้
อยากจะให้ไปถึงสวงสวรรค์และเชื่อว่าพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นความจงรักภักดีของพวกเราจากนี้ให้ทุกท่านช่วยกันดับเทียนประทีปที่นำมาจุดถวายกลับไปเก็บไว้บูชาที่หิ้งพระของทุกท่านนะคะช่วงเวลานี้ยังคงขออนุญาตนะครับเรียนเชิญทุกท่านยืนประจำอยู่กับที่ก่อนนะครับหลังจากดับเทียนแล้วนะครับครับสำหรับพิธีการได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ครับก็มีสื่อมวลชนที่มารอเก็บภาพบรรยากาศเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะได้มีการถ่ายทอดไปให้ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศนะครับได้เห็นภาพแห่งความจงรักภักดีครับโดยในลำดับต่อไปหากท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับทางสื่อมวลชนขออนุญาตครับในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นลำดับนอกเหนือจากพิธีการให้นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแสงสว่างที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วชูมือขึ้นไปบนท้องฟ้าครับขออนุญาตรบกวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านได้พร้อมแล้วนะคะชูโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะเรายังมีอีกแสงสว่างนะคะที่จะส่งผ่านความรักของพวกเราทุกคนไปถึงพระองค์ท่านค่ะและประสบนิกรณที่แห่งนี้ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านจะได้ทอดพระเนตรทอดพระเนตรลงมาจากสวรรคาลัยได้เห็นแสงจากความจงรักภักดีแสงจากการแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านในค่ำคืนนี้ครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งนี้นะคะไม่ว่าทีมงานจะบอกให้ทุกท่านทำอะไรทุกท่านก็เต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะทำเพื่อพ่อหลวงของพวกเราทุกคนนี่จะเป็นอีกภาพความรักที่แสนงดงามจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกๆคนแน่นอนครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่การก่อตั้งนะครับแล้วก็ได้ให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นแรกและรุ่นลำดับต่อๆมาและหลังจากนั้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาแทนพระองค์ด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยดารานักร้องนักแสดงรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณกองกิจการนักศึกษากองอาคารสถานที่งานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีสำนักเทคโนโลยีการศึกษาขอบคุณองค์การนักศึกษาและทีมงานทุกๆฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานในค่ำคืนนี้ค่ะครับและสิ่งที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านจะได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตจริงๆนะครับเพื่อเป็นการทำความดีถวายพระองค์ท่านเพราะว่าท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ครับวันนี้ที่ฉันสุภาวินีบัวบานผมสัตราก่อเกื้อครับขอลาท่านทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ